สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุเป็นไงกันนะครับค่ะขอสวัสดีทั้ง9ท่านทาง LINE Open Chat ไตรสิกขานะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่9พฤษภาคมพ.ศ.2566ค่ะก็ช่วงนี้เราสนทนาเรื่องปัจจัย24นะคะวันนี้ฟังพระอาจารย์สมบัติประทับใจมากเลยค่ะพระอาจารย์สงเคราะห์ปัจจัย24นะคะพระอาจารย์บอกว่าขณะที่โกรธเนี่ยกับขณะที่ถลึงตาเป็นขณะเดียวกันนะโดยสหชาตปัจจัยก็โอ้ประทับใจคำนี้มากว่าเหมือนเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกค่ะว่าพระอาจารย์สงเคราะห์ปัจจัย24ลงในการที่ท่านบรรยายธรรมให้เราฟังนะคะว่าชวนะจิตที่เป็นโทสะเนี่ยค่ะทันทีที่เป็นโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยโทสะมูลจิตนั้นน่ะนะคะจะเกิดทางมโนทวารเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วจิตที่เป็นโทสะทางมโนทวารเนี่ยคือเวลาเรารับรู้อารมณ์ไม่ว่าจะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสแล้วมันหงุดหงิดหรือว่าโมโหขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทางมโนทวารนะคะทางปัญจทวารเนี่ยอาจจะมีโทสะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นโดยปกตูปนิสยปัจจัยแล้วก็ชวนะที่โกรธทางปัญจทวารเนี่ยเขาจะไม่ทำวิญญัติรูปนะคะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าขณะที่โกรธเนี่ยวิญญัติรูปจะมาทันทีก็คือการถลึงตานะคะหรือบางทีไม่ถลึงก็ช่างแววตาเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะของสีตาแล้วก็กล้ามเนื้อใบหน้าต่างๆนะคะหรือกล้ามเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันจะทำวิญญัติรูปทันทีด้วยจิตที่โกรธแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความโกรธด้วยนะคะถ้าโกรธมากก็จะมีอาการตัวสั่นได้ถ้าโกรธมากขึ้นไปอีกก็คือเงื้อมือขึ้นมาเพื่อที่จะทำร้ายคู่ต่อสู้นะคือทำร้ายอีกคนหนึ่งที่ตัวเองกำลังโกรธถ้าโกรธมากๆก็จะตาก็จะเริ่มมองหาอาวุธละพวกนี้เป็นวิญญัติรูปทั้งหมดนะคะแล้วก็โกรธรุนแรงมากขึ้นไปอีกก็อาจจะมีการขยับปากเพื่อที่จะด่าออกไปแล้วก็กายกรรมก็นอกจากลงไม้ลงมือทุบตีแล้วอาจจะมีการไปหาอาวุธนะคะพวกนี้เป็นวิญญัติรูปทั้งหมดแล้วถ้าเป็นความโกรธระดับที่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือทำลายชีวิตของคนอื่นถ้ารุนแรงมากไปกว่านั้นอีกก็ทำลายชีวิตตัวเองนะคะก็คืออัตตาวินิบาตกรรมนั่นเป็นโทสะมูลจิตที่มีวิญญัติรูปแล้วพระอาจารย์ก็พูดสั้นๆเองอะนะคะว่าขณะที่โกรธเนี่ยถลึงตาเนี่ยมาพร้อมกับจิตที่โกรธไม่ใช่ว่าโกรธไปก่อนแล้วก็มาทำตาถลึงทีหลังนะคะเพราะว่าการโกรธกับการถลึงตานั้นเกิดพร้อมกันโดยสหชาตปัจจัยนี่พระอาจารย์แม่นเรื่องปัจจัย24มากแล้วก็สงเคราะห์ลงในการแสดงธรรมอย่างอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระอาจารย์สมบัติเนี่ยเป็นการรอบรู้พระไตรปิฎกที่เพียงพอสำหรับที่เราจะเจริญศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะหรือไตรสิกขาก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าต้องขยันฟังพระอาจารย์สมบัติให้มากสำหรับคนใหม่ต้องฟังเยอะๆด้วยค่ะเพราะกว่าจะประมวลการฟังทั้งหมดมาลงที่ใจเราว่าเราเข้าใจตามที่พระอาจารย์แสดงก็ใช้เวลามากนะคะใช้ชั่วโมงบินในการฟังเนี่ยเยอะมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะคะการเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยใช้เวลามากเพราะฉะนั้นคนไม่เอาจริงก็จะไม่ได้ธรรมะที่แท้จริงค่ะแต่ถ้าคนที่เอาจริงก็จะต้องทราบว่าการเข้าใจธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ยากที่สุดค่ะ
พราะถ้าง่ายคนก็บรรลุธรรมไปหมดแล้วนะคะธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องยากจึงจะต้องเรียกว่าต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็จัดสรรเวลาของตัวเองให้มากกว่าเรื่องอื่นนะคะถ้าเรายังมีธุระเรื่องอื่นที่เยอะอยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะมาศึกษาพระปริยัติธรรมให้เข้าใจเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะใช้จิตของเราทั้งหมดเลยค่ะคือในวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะแต่ทุกคนที่มีปัญญาเร็วเนี่ยหรือภวังคจิตมีปัญญาประกอบนะคะชวนะมาเร็วภวังมีน้อยพวกนี้จะเรียนรู้เร็วค่ะบางคนภวังเยอะภวังเกิดยาวที่ขั้นระหว่างวิถีเนี่ยเกิดยาวนะคะใช้เวลาตาเยอะกว่าก็จะเสียเวลาในชวนะไปคนพวกนี้ก็จะเรียนรู้ธรรมะได้ช้าเพราะการฟังธรรมะเนี่ยเราต้องใช้วิถีจิตทั้งหูแล้วประมวลลงสู่ใจนะคะหลายครั้งหลายรอบมากดังนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆนะคะจึงขอย้ำว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ใช้เวลาค่ะในการที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะก็จะใช้เวลามากกว่าวิชาทุกวิชาเลยค่ะพอวิชาอื่นนั้นใครๆก็เรียนได้ใครๆก็สอนได้แต่พระไตรปิฎกนั้นจะต้องเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องอัญญมัญญะปัจจัยต่อนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญนำสนทนาค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับช่วงนี้ปัจจัยที่เราศึกษาร่วมกันก็อยู่ในลำดับที่7นะครับมีชื่อว่าอัญญมัญญะปัจจัยก็จะมาค่อนข้างจะท้ายรายการแล้วนะครับคือเป็นการจำแนกปัจจัยที่7โดยในต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ได้กล่าวถึงชื่อความหมายแล้วก็บาลีนิเทศพร้อมทั้งสภาพธรรม3ประการผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาจำแนกโดยในต่างๆซึ่งทั้งหมด9ในนะครับ9ในก็ได้มีการจำแนกไปแล้ว3ในคือโดยประเภทนะครับในที่1โดยประเภทก็คือนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปอันนี้คือในที่1นะครับในที่2โดยลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่ว่าต่างอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันกับปัจจุบันอันนี้คือโดยลักษณะของปัจจัยที่7นี้นะครับในที่3โดยกาลหรือเวลานี้นะครับโดยการแล้วก็เป็นปัจจุบันการทั้งปัจจุบันนี้ก็คือทั้งปัจจัยและปัจจุบันอยู่พร้อมหน้ากันนะครับก็เป็นทั้งปฏิสนธิการประวัติการและก็จุติการก็วันนี้จะมาต่อโดยในของภูมิบุคคลวิถีเป็นต้นนะครับซึ่งก็ทุกครั้งที่กล่าวถึงแต่ละปัจจัยก็จะมีการจำแนกทั้ง9ในนี้ทุกครั้งนะครับก็อันนี้โดยภูมิในข้อที่4นี้นะครับจำแนกซึ่งก็ไปเนื่องกับเรื่องของความต่างกันของการเกิดขึ้นของสัตว์ภพภูมิหรือสัตว์โลกที่เป็นไปที่มีความต่างกันในสถานที่เกิดนะครับซึ่งคำว่าภูมินี่ก็เป็นระดับชั้นของการเกิดขึ้นก็มีนะครับหรือบางครั้งก็หมายถึงระดับชั้นของจิตที่มีความต่างกันแต่ในที่นี้หมายถึงที่เกิดนะครับภูมิที่เกิดก็จะนับโดยตามคำสอนโดยในลำดับนี้นะครับจะมี31ภูมิแต่โดยในอื่นก็ได้นะครับบางครั้งกล่าวโดยจำแนกเป็นกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิอย่างนี้ก็มีนะครับหรือโดยจำนวนขันธ์นะครับอย่างเช่นเอกะก็คือขันธ์หนึ่งเอกาโวกาละเนี่ยนะครับเอกาโวกาลภูมิบางครั้งผู้ที่มีแต่นามอย่างเดียวก็จะตัวกาลภูมิแต่มีทั้งนามทั้งรูปก็เป็นปัญจโวกาลภูมิอันนี้ก็เป็นความต่างกันของภูมิที่เกิดขึ้นซึ่งก็สามารถที่จะ
กล่าวโดยนัยยะของปัจจัยที่เป็นภูมิที่เกิดนี้นะครับซึ่งปัจจัยนี้ก็ได้ทั้ง31ภพภูมินะครับไม่เว้นเลยเนื่องจากว่าเป็นทั้งนามทั้งรูปนะครับเพราะฉะนั้นโดยนัยยะที่4ของการกล่าวโดยนัยยะของอัญญมัญญปัจจัยนะครับได้ทั้งทุกภูมิคือจะมีปัจจัยนี้เกิดขึ้นนะครับกับก็เชิญคุณหมอได้แบ่งบันเพิ่มเติมในโดยนัยยะที่4นี้ครับโดยภูมิครับทำไมโทรศัพท์หนูมันมีเสียงตื้อตื้อตื้อนะเมื่อกี้ที่อาจารย์ประเชิญอ่านกล่าวนะคะพออาจารย์ประเชิญปิดไมค์ปั๊บหายโอเคน่าจะเป็นไม่ทราบว่าท่านอื่นมีเสียงรบกวนด้วยไหมนะคะเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรค่ะพอฟังได้ค่ะทีนี้นะคะจะสงเคราะห์ว่าอัญญมัญญปัจจัยนั้นใครบ้างอาศัยอัญญมัญญปัจจัยในการที่จะชีวิตจะเป็นไปนะคะเราก็ต้องมาดูความหมายของอัญญมัญญปัจจัยค่ะว่าอัญญมัญญปัจจัยนั้นคืออะไรนะคะก็คือชุดที่1 นะคะมีทั้งหมด3ชุดนะคะอัญญปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยคือจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยท่านจะใช้คำว่านามขันธ์4เป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นภพภูมิใดที่มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็จะต้องมีอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตนะคะไม่งั้นชีวิตก็จิตก็เกิดไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะอัญญมัญญปัจจัยหรือปัจจัยทุกอย่างมีอยู่แล้วเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมนุษย์สัตว์เทวดาพระพรหมจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามอัญญมัญญปัจจัยมีอยู่แล้วเป็นจิตตนิยามนะคะเป็นธรรมนิยามก็คือเป็นแบบนั้นอะเหมือนดอกทานตะวันนะคะจะหันเข้าหาพระอาทิตย์อย่างนี้นะคะแล้วก็ต้นไมยราบเขาจะหุบตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะต้นฉำฉาจะหุบตอนกลางคืนอันนี้ก็เป็นพีชนิยามก็คือมันเป็นแบบนั้นแหละมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกเนี่ยเขาต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยอัญญมัญญปัจจัยดังนั้นในภพภูมิใดที่มีนามขันธ์สี่ก็คือเป็นไปด้วยจิตและเจตสิกนั้นเป็นไปด้วยอัญญมัญญปัจจัยค่ะต่อไปกรณีที่2ของอัญญมัญญปัจจัยเป็นเรื่องของมหาภูตรูป4ก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนะคะภาษาบาลีเรียกว่าปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุนะคะวาโยก็คือลมอาโปก็คือน้ำเตโชก็คือไฟบางทีไฟหรือเตโชมีอีกชื่อหนึ่งว่าอุตุนะคะอุตุก็คือหมายถึงธาตุไฟเช่นกันค่ะแล้วก็ปฐวีก็คือธาตุดิน4ธาตุนี้เป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันทั้งในสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะโต๊ะเก้าอี้สมุดหนังสือบ้านช่องอะไรเนี่ยมหาภูตรูป4ทั้งนั้นเขามีเขาเรียกว่าอะไรคะอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็คือ4ธาตุเนี้ยเขาพึ่งพากันก็เลยพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติชื่อเรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยนะคะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้อีก3ตัวจะเกิดไม่ได้เลยนะคะดังนั้นในภูมิใดก็ตามนะคะที่มีมหาภูตรูป4ก็จะมหาภูตรูป4เหล่านั้นเป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันก็คือทั้ง31ภพภูมิเลยค่ะนะคะ31ภพภูมิเลยเนื่องจากว่า31ภพภูมินั้นรวมอสัญญสัตตาภูมิเนี่ยที่มีแต่รูปนะคะก็ได้อัญญมัญญปัจจัยด้วยค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งของอัญญมัญญปัจจัยก็คือปฏิสนธิหัตถยวัตถุนะคะเป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันกับปฏิสนธิจิตและเจตสิกที่ประกอบค่ะและในขณะนั้นก็เป็นสหชาตปัจจัยด้วยอัญญมัญญปัจจัยเนี่ยเป็นสมาชิกในกลุ่มสหชาตชาติกลางนะคะดังนั้นขณะที่เป็นอัญญมัญญปัจจัยขณะนั้นก็ได้ความเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งอยู่ในสหชาตชาติใหญ่ด้วยนะคะ
แต่สหชาตชาติที่อยู่ในสหชาตชาติใหญ่นั้นทุกๆกรณีนะคะไม่ใช่ว่าทุกกรณีจะเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นเพียงบางกรณีเท่านั้นเนื่องจากรายละเอียดของสหชาตชาติเนี่ยมีมากกว่านะคะมีมากกว่าเช่นเรื่องของจิตและจิตตัชรูปอันนี้เป็นสหชาตปัจจัยแต่จิตที่เกิดขึ้นกับจิตตัชรูปนั้นไม่ได้เป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันเลยนะคะไม่ได้เป็นเลยเพราะว่าเราต้องดูข้อแม้ของอัญญมัญญปัจจัยนี้ส่วนเรื่องของมหาภูตรูป4ของสหชาตชาติมีอีก1กรณีก็คือมหาภูตรูป4เป็นสหชาตปัจจัยแก่อุปาทายรูป24ที่เขาเกิดพร้อมกันน่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นสหชาตปัจจัยด้วยแต่กรณีนั้นมหาภูตรูป4ไม่ได้เป็นอัญญมัญญปัจจัยกับอุปาทายรูป24ที่เกิดร่วมกันในประวัติกาลแล้วก็จุติกาลไม่เกี่ยวเลยนะคะมีตอนปฏิสนธิกาลนิดหน่อยนะคะแค่จังหวะเดียวเท่านั้นก็คือปฏิสนธิกาลเท่านั้นค่ะตรงนี้มีท่านใดตามไม่ทันไหมคะวัตถุประสงค์ในการสนทนาธรรมเพื่อให้มีความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่กำลังสนทนานะคะถ้าไม่เข้าใจพยายามอย่าให้ผ่านไปค่ะเพราะเราลงทุนด้วยเวลาแล้วเราต้องได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะคะจึงจะมองเห็นชีวิตว่าโดยปัจจัยอะไรเนี่ยมันเป็นภูมิความรู้ที่เป็นวิปัสสนาญาณนะคะคือการรู้เรื่องปัจจัยเนี่ยเรากำลังพัฒนาวิปัสสนาญาณของเรานะคะตอนเข้าใจเนี่ยเป็นวิปัสสนาแน่นอนเพราะว่าเรื่องปัจจัยเป็นวิปัสสนาญาณที่สองที่รู้เนี่ยเป็นปัญญาที่รู้แล้วปัญญานั้นเนี่ยก็จะถูกจัดลำดับว่าเป็นวิปัสสนาญาณที่สองค่ะถ้าไม่มีคำถามก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะก็มาต่อในการจำแนกอัญญมัญญปัจจัยโดยในที่5นะครับโดยบุคคลนี่ก็เป็นเหมือนบัญญัตินะครับแต่ทีนี้ก็จะไปเนื่องกับปรมัตถ์ที่จริงๆก็มันเนื่องกันอยู่นะครับเพราะปรมัตถ์บัญญัตินี่ก็เนื่องกันอยู่พอมีปรมัตถ์จึงมีการบัญญัติบุคคลนะครับซึ่งตามคัมภีร์ปฐานนี้นะครับจะกล่าวถึงบุคคล12บุคคลนะครับ12บุคคลคือปุถุชน4อริยบุคคล8แล้วก็อสัญญาชัตตาพรหมเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของปุถุชนนะครับแต่ว่าความที่ปฏิสนธิด้วยรูปอย่างเดียวนะครับก็เลยมีในวงเล็บของการจำแนกโดยในนี้ด้วยนะครับในข้อนี้ก็คือครบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นโดยในยะที่5ที่ว่าอัญญมัญญปัจจัยนะครับเกิดได้ทั้ง12บุคคลคือปุถุชน4ปุถุชน4นี่ก็ทบทวนนะครับคือการจำแนกปุถุชนนั้นมีโดยการเกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตที่เป็นอเหตุกะทุคติบุคคลก็คือในอบายภูมินะครับปฏิสนธิด้วยอเหตุกะนะครับส่วนสุคตินี่ก็จำแนกได้4ระดับนะครับของปุถุชนก็คือมีตั้งแต่อเหตุกะสุคติบุคคลทวิเหตุกะตีเหตุกะปุถุชนก็รวมทั้งหมดเป็น4นะครับถ้าเป็นสุคตินี่จะเป็น3ส่วนพระยบุคคลนี่ก็นับโดยการจำแนกในอริยบุคคล4คู่8บุคคลที่มีการกล่าวถึงพระสังฆคุณนะครับก็จึงรวมเป็น12นะครับแล้วก็ในวงเล็บที่ว่าเป็นอสัญญาสัตตาพรหมที่ปฏิสนธิด้วยรูปก็
ป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่มีปัจจัยนี้เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีปฏิสนธิอย่างเดียวที่เป็นรูปอย่างเดียวก็ยังมีอัญญมัญญะปัจจัยเกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจำแนกอัญญมัญญะปัจจัยโดยในที่5นะครับโดยนัยยะของบุคคลครับครับเชิญคุณหมอแบ่งปันเพิ่มเติมครับสาธุค่ะขอชวนพี่แต๋วสนทนาหน่อยค่ะว่าอริยบุคคล8นั้นมีใครบ้างอย่างไรบ้างช่วยเล่าให้ท่านอื่นฟังหน่อยค่ะพี่แต๋วสะดวกไหมคะโทษค่ะขอโทษค่ะลืมเปิดไมค์ค่ะเชิญค่ะอัญญาบุคคล8คือบุคคล4บุรุษ4คู่8บุคคล1โสดาปัตติมรรค2โสดาปัตติผล3สกทาคามีมรรค4สกทาคามีผล5อนาคามีมรรค6อนาคามีผล7อรหัตตมรรคและ8อรหัตตผลค่ะค่ะสาธุค่ะอันนี้ก็เป็นบุคคลบัญญัตินะคะบุคคลบัญญัติก็คือกล่าวโดยบุคคลจริงๆแล้วก็คือคนเดียวกันนั่นแหละตอนที่เป็นพระโสดาบันนะคะบรรลุธรรมโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโสดาปัตติผลก็เกิดสืบต่อทันทีค่ะแล้วขณะที่ท่านนั้นนะคะอาจจะนั่งอยู่ในบัลลังก์เดียวเจริญวิปัสสนาต่อนะคะบรรลุสกทาคามิมรรคแล้วก็สกทาคามิผลก็คือท่านเดิมนะคะแต่จะได้ชื่อที่เปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าตำแหน่งเหล่านี้นะคะเป็นพระสังฆคุณค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัยแล้วก็พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแยกโดยละเอียดคือว่าโดยขณะจิตเลยนะคะ1ขณะจิตเนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคบุคคลขณะจิตถัดไปเป็นโสดาปัตติผลบุคคลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเรียกท่านนี้ว่าเป็นพระโสดาบันถ้าเจริญวิปัสสนาต่อสกทาคามิมรรคเกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนจากโสดาปัตติผลบุคคลเป็นสกทาคามิมรรคบุคคลแล้วด้วยอนันตรกรรมปัจจัยนะคะก็ได้เป็นพระสกทาคามิผลบุคคลทันทีสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยด้วยนะคะแล้วถ้าเจริญวิปัสสนาต่อได้เป็นพระอนาคามีนะคะอนาคามีมรรคเกิดขึ้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นอนาคามีมรรคบุคคลพวกนี้เป็นวิสุทธิขันธ์หมดเลยนะคะเป็นเรื่องของนามขันธ์4ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับรูปขันธ์เลยนะคะดังนั้นในคนเดิมนั่นแหละค่ะในร่างเดิมนะคะร่างที่หมายถึงรูปขันธ์เนี่ยร่างเดิมก็ตามแต่เปลี่ยนความเป็นพระอริยบุคคลเนื่องจากพระอริยบุคคลนั้นเป็นเรื่องของนามขันธ์4ที่เรียกว่าเป็นวิสุทธิขันธ์เป็นโลกุตระภูมินะคะก็คือจิตและเจตสิกนั่นเองค่ะก็เป็นอนาคามิมรรคเสร็จก็เป็นอนาคามิผลแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อเป็นอรหัตตมรรคบุคคลได้แล้วก็อรหัตตผลบุคคลหลังจากนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นะคะอันนี้เป็นการประกาศวิสุทธิขันธ์ตามลำดับแล้วก็บุคคลบัญญัติว่าโดยการบรรลุธรรมนะคะนี่คือเป็นลักษณะของพระอริยบุคคล8ไม่ต้องแยกเป็นคนก็ยังได้นะคะอยู่ในคนเดียวกันแล้วถ้าได้เป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะคะเนื่องจากว่าหมดความเป็นพระโสดาบันแล้วเหมือนกับการเรียนหนังสือค่ะเราจบอนุบาลเสร็จแล้วเราจบมหาวิทยาลัยคนที่จบมหาวิทยาลัยนั้นไม่ต้องไปบอกว่าคนนี้จบอนุบาล นะคะไม่ต้องบอกว่าได้ปริญญาบัตรระดับชั้นอนุบาลไม่ต้องพูดนะคะเป็นอันรู้กันของคนฉลาดว่าถ้าจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องมาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ป.1 ป.2 ตามลำดับขึ้นมานะคะลำดับของภริยบุคคลก็เช่นกันค่ะ
และแม้การเข้าพละสมาบัติก็ตามนะคะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องเข้าท่านก็จะเข้าอรหัตผลสมาบัติท่านไม่เข้าโสดาปัตติผลสมาบัตินะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถจะเข้าได้ค่ะเพราะคนจะเข้าได้นั้นต้องยังมีกิเลสเหลืออยู่นะคะจึงจะเข้าโสดาปัตติผลสมาบัติแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็จะมีจิตที่ประณีตที่สูงนะคะแล้วก็เห็นพระโสดาบันนั้นเหมือนเด็กด้วยเหมือนเด็กที่ยังต่อแตะอยู่นะคะเนื่องจากในพระไตรปิฎกนั้นถ้าในครั้งพุทธกาลถ้าใครเสียชีวิตโดยยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านถือว่าน่าเป็นห่วงนะคะก็คือท่านก็จะคนในครั้งพุทธกาลท่านก็จะคุยกันในลักษณะที่ว่ากระตุ้นกันให้บำเพ็ญเพียรทำกรรมฐานต่างๆเพื่อให้บรรลุธรรมให้ได้อย่าอยู่ในสังสารวัฏนานเกินไปเลยมันน่าอันตรายแล้วก็เรียกว่าในวินัยของพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านเห็นเป็นของรังเกียจน่ารังเกียจนะคะเปรียบเสมือนอุจจาระที่แม้นิดหน่อยก็มีกลิ่นเหม็นนะคะภพภูมิแม้นิดหน่อยถึงจะเป็นภพเทวดาท่านก็เรียกว่าเป็นอุจจาระนะคะสามเศษภพภูมินี่คืออุจจาระทั้งหมดเลยคือคุกนะคะคุกที่ขังสัตว์เอาไว้ให้ไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่สิ้นกิเลสแล้วก็ยังทำกรรมต่อเนื่องด้วยไม่อบรมไตรสิกขาด้วยนะคะนี่ก็อธิบายเรื่องของบุคคลไปซะยาวเลยนะคะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับหรือจะแบ่งปันอะไรก็ได้นะครับครับถ้ายังไม่มีก็มาต่อในการจำแนกอัญญมัญญปัจจัยโดยในที่6นะครับโดยวิถีคำว่าวิถีนี่ก็หมายถึงการเกิดขึ้นของจิตเจตสิกที่รู้อารมณ์นะครับซึ่งก็จะมีการรู้อารมณ์ทางปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายนะครับเรียกว่าปัญจทวารวิถีแล้วก็ทางมโนทวารวิถีนะครับส่วนอีกในหนึ่งก็คือมโนทวารวิถีที่มีความสงบแนบแน่นต่อเนื่องนะครับเป็นอัปปนาวิถีอันนี้คือการเกิดขึ้นรู้อารมณ์ของจิตนะครับที่เป็นอารมณ์ในที่กำลังมีในปัจจุบันนี้นะครับส่วนจิตอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นแต่ว่ารู้อารมณ์ในอดีตอันนั้นเรียกว่าวิถีวิมุตตินะครับเป็นกลุ่มของภวังคจิตหรือปฏิสนธิจุตินะครับอันนั้นก็เป็นการเกิดขึ้นของจิตอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของจิตที่มีความต่างกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของนามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนไปของจิตนะครับเป็นอย่างนี้ซึ่งอัญญมัญญปัจจัยนี้ก็ได้ทั้งปัญจทวารวิถีกามะมโนทวารวิถีอัปปนาวิถีแล้วก็วิถีวิมุตตินะครับได้ทั้งหมดเลยเมื่อจิตเกิดขึ้นทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นนะครับอันนี้โดยกล่าวถึงโดยนัยยะของธรรมะที่เป็นนามธรรมนะครับจึงกล่าวถึงวิถีจิตซึ่งก็หมายถึงเจตสิกด้วยนะครับก็ได้ทั้งหมดทุกขณะที่เกิดขึ้นครับในโดยวิถีได้ตลอดเลยครับครับเชิญหมอแบ่งปันเพิ่มเติมครับโดยวิถีค่ะสาธุค่ะจริงๆแล้วเรื่องของอัญญมัญญปัจจัยเนี่ยต้องพูดว่าเกิดในจิตทุกดวงจิตทุกขณะจิตทุกประเภทนะคะจะขึ้นสู่วิถีหรือไม่ขึ้นสู่วิถีก็มีอัญญมัญญปัจจัยอยู่ในจิตดวงนั้นนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นปัจจุบันด้วยก็คือจิตและเจตสิกนั่นเองนะคะที่เป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันค่ะคำว่าวิถีเนี่ยเป็นเรื่องของจิตแบ่งออกเป็น2แบบคือจิตที่ขึ้นสู่วิถีกับจิตที่ไม่ขึ้นสู่วิถีหรือเรียกว่าเป็นวิถีวิมุตติเป็นการ
พูดเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของจิตนะคะก็คือขณะนี้นี่เองแล้วก็อดีตชาติของเราอนาคตชาติของเรานะคะเป็นเรื่องจิตค่ะจิตก็เลยเป็นโรคที่จะต้องศึกษาเยอะหน่อยนะคะท่านก็ถึงมาบอกว่าโดยวิถีโดยบุคคลโดยบุคคลนั่นก็เป็นเรื่องของจิตค่ะยกเว้นเพียงอสัญญาสัตตาบุคคลเท่านั้นที่เป็นรูปนอกนั้น30ภพภูมินี้เยอะมากเลยใช่ไหมคะโดยบุคคลก็เป็นเรื่องของจิตค่ะโดยวิถีก็เป็นเรื่องของจิตนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงโดยวิถีแบ่งออกเป็น2แบบคือวิถีจิตกับวิถีวิมุตตจิตในวิถีจิตนั้นจะแบ่งออกเป็น3แบบค่ะก็คือจิตทางปัญจทวารวิถีกับจิตทางกามะมโนทวารวิถีแล้วก็อัปปนาวิถีอัปปนาวิถีเนี่ยเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวนะคะในจังหวะที่แบ่งวิถีเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ก่อนก็ได้ก็คือวิถีจิตทางปัญจทวารกับวิถีจิตทางมโนทวารแบ่ง2ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยเอามโนทวารนั้นมาแบ่งอีก2ว่าจิตที่เกิดทางมโนทวารนั้นแบ่งออกเป็นกามะมโนทวารวิถีกับอัปปนาวิถีอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ทั้งหมดก็มีอัญญมัญญปัจจัยทั้งหมดเลยในกรณีของวิถีวิมุตติจิตเนี่ยจะมีปฏิสนธิจิตนะคะที่เป็นอัญญมัญญปัจจัยกับปฏิสนธิหัตถยวัตถุรูปในภูมิที่มีขันห้านะคะก็จะมีรูปแทรกเข้ามาตรงจังหวะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนอกนั้นไม่มีรูปมายุ่งเลยเป็นเรื่องของจิตและเจตสิกแล้วก็อยู่ในดวงเดียวกับจิตดวงนั้นด้วยนะคะการพูดเป็นวิถีเป็นอะไรเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าทางปัญจทวารวิถีเนี่ยประกอบด้วยจิตเพียบเลยนะคะก็คือปัญจทวาราวัชนะจิตทวิปัญจวิญญาณจิตสัมปติฉันนะสันติรณะโวฏฐัพพนะชวนะ7ครั้งแล้วก็ตถารัมภนะจิตทุกดวงมีอัญญมัญญปัจจัยอยู่ในดวงนั้นค่ะแต่จิตดวงที่1ไม่ได้เป็นอัญญมัญญปัจจัยกับจิตดวงที่2นะคะจิตไม่สามารถเป็นอัญญมัญญปัจจัยแก่จิตได้นะคะเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทีละ1ดวงแล้วจิตไม่สามารถเป็นอัญญมัญญปัจจัยแก่จิตได้เลยนะคะตรงนี้มีท่านใดตามไม่ทันไหมคะจิตไม่สามารถเป็นสหชาตปัจจัยแก่จิตด้วยค่ะในขณะเดียวกันจะพูดว่าเวทนาไม่เป็นอัญญมัญญปัจจัยกับเวทนาเจตสิกก็ได้ค่ะเวทนาเจตสิกไม่เป็นสหชาตปัจจัยแก่เวทนาเจตสิกพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตทุกดวงก็เกิดขึ้นทีละ1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีเวทนาแล้วก็มีอีกเวทนาหนึ่งเกิดพร้อมกันอย่างนี้นะคะดังนั้นถ้าพูดอย่างนี้นี่คิดว่าทุกท่านคงจะตามทันนะคะถ้าตามไม่ทันก็บอกได้นะคะจะได้อธิบายให้เข้าใจค่ะตอนนี้คือการเข้าใจโดยรอบของการทำความเข้าใจสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนะคะโดยการพูดในลักษณะต่างๆเราจะต้องเก็ตนะคะเราจะต้องเก็ตเราต้องตามทันถ้าตามไม่ทันแปลว่ายังไม่เข้าใจปัจจัยเหล่านี้โดยรอบนะคะถ้าไม่มีคำถามก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะก็มาข้อที่7นะครับจำแนกอัญญมัญญปัจจัยโดยในของสติคำว่าสติในที่นี้นะครับหมายถึงกิจหน้าที่นะครับหรือความสามารถหรืออำนาจนะครับอำนาจของปัจจัยนี้หรือความสามารถของปัจจัยนี้เป็นชนกสติและอุปธรรมภกสติซึ่งสนธิแล้วก็เป็นชนโกปัตธรรมภกสตินะครับอันนี้ก็โดยการจำแนกของอัญญมัญญปัจจัยนี้นะครับทั้งนำเกิดทำให้เกิดขึ้นแล้วก็อุปธรรมด้วยนะครับ
จึงมีชื่อว่าชนะโกปฏัมภกสติครับอันนี้ก็เป็นข้อที่7ครับเชิญคุณหมอครับค่ะก็ปัจจัยและปัจจยุบันซึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เกิดพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นตัวปัจจัยนั้นทำให้ปัจจยุบันเกิดขึ้นก็คือเรียกว่าเป็นชนกะสติแล้วในขณะที่เกิดขึ้นก็ยังอยู่ครบนะคะอยู่ครบแล้วก็ดับไปพร้อมกันเนี่ยการที่อยู่ด้วยกันน่ะตัวปัจจัยกับปัจจยุบันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการอุปถัมภ์นะคะเป็นสติโดยอุปถัมภ์ให้ปัจจยุบันเนี่ยยังคงอยู่ด้วยดีแล้วก็พอปัจจัยดับปัจจยุบันก็ดับด้วยค่ะอันนี้จังหวะนี้นะคะเป็นการเรียนเหตุเกิดโดยปัจจัยนะคะแต่เราจะต้องมองให้เห็นความดับโดยปัจจัยด้วยค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาอุทยพยายานของเรานะคะว่าออนามธรรมรูปธรรมที่เป็นตัวเราเนี่ยเขามีเหตุเกิดนะคะแล้วเขาก็ถึงความดับไปด้วยทุกๆขณะจิตนะคะอันนี้ก็โดยเกิดโดยปัจจัยก็เรียกว่าอัญญมัญญปัจจัยถ้าปัจจัยดับลงนะคะปัจจุบันก็ดับลงด้วยเช่นกันค่ะแต่อาศัยอนันตระปัจจัยจิตดวงใหม่จึงเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นแล้วพอจิตดวงใหม่เกิดขึ้นในจิตดวงนั้นก็มีอัญญมัญญปัจจัยอีกนะคะอันนี้เป็นเหตุเกิดโดยปัจจัยก็คืออาศัยอนันตระปัจจัยทำให้จิตดวงนี้เกิดขึ้นพอจิตเกิดขึ้นแล้วจิตที่เกิดขึ้นก็มีเจตสิกเป็นอัญญมัญญปัจจัยให้ด้วยนะคะถ้าเรามองแบบนี้ก็คือเรียกว่ามีปัญญาระดับวิปัสสนาญาณที่2ก็คือมีความช่ำชองในเรื่องของนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยค่ะมองเห็นชีวิตที่เป็นไปโดยตลอดสายนะคะการใช้ปัญญาสแกนไปอย่างนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาค่ะคิด1ครั้งวิปัสสนาเกิดขึ้น1ครั้งเรียกว่าภาวนาเป็นวิปัสสนาภาวนานะคะวิปัสสนาภาวนาคือภาวนาแบบนี้คือสนใจคือเรียกว่าเอาปัญญาท่องเที่ยวไปในนามธรรมรูปธรรมตามความเป็นจริงค่ะความจริงคือเป็นอย่างนี้แต่สัตว์โลกไม่รู้เพราะมีพระจึงทรงมาอธิบายให้ฟังนะคะนี้พอเรามาฟังเสร็จปั๊บเราก็ทำยาตะปริญญาคือทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วคือขันธ์5เนี่ยเรามีอยู่ตลอดเวลาค่ะนามรูปเราก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราเอาปัญญาเนี่ยมาอ่านชีวิตค่ะมาอ่านชีวิตมาทำความเข้าใจชีวิตซึ่งถ้าคิดเองไม่ได้ก็อาศัยเสียงพระอาจารย์สมบัตินันทิโกเป็นเครื่องอยู่นะคะเป็นวิหารธรรมของเราเพราะพระอาจารย์เนี่ยอ่านสารของพระผู้มีพระภาคให้เราฟังอ่านลายแทงให้เราฟังนะคะว่าเราจะต้องเจริญวิปัสสนาตามลำดับขั้นอย่างขั้นนี้เป็นขั้นปัจจัยขั้นถัดไปเป็นการกำหนดไตรลักษณ์แล้วนะคะขั้นถัดไปเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณที่3หรือเรียกว่าสัมมาสัญญาเนี่ยกำหนดไตรลักษณ์ค่ะส่วนอุทยพยัญญาเนี่ยกลับมาสนใจปัจจัยอีกรอบนึงนะคะแต่ก็คือเห็นไตรลักษณ์ด้วยแล้วก็ขมวดปัจจัย24ลงเหลือแค่5ปัจจัยเป็นเหตุเกิด5ปัจจัยดับโดย5ปัจจัยนะคะของขันธ์5ทีละขันธ์นั่นก็คืออุทยพยัญญาแล้วก็พังคยานก็จะเป็นเรื่องของไตรลักษณ์แต่เน้นไปเรื่องของความดับของสภาวะธรรมที่ว่าในเมื่อช่ำชองเรื่องเหตุเกิดโดยปัจจัยแล้วปัญญาขั้นสูงก็จะไปสนใจเรื่องความดับนะคะว่ามองเห็นทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงอ่ะมันดับตลอดเวลานะคะทั้งนามทั้งรูปแล้วพอเห็นความดับไปเรื่อยๆก็จะรู้ละว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่มั่นคงอ่ะมันไม่น่าสนใจมันไม่น่าเข้าไปยึดถือเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้นะคะอันนั้นก็เป็นอทีนวญาณเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงละแล้วก็มุนจิตตุกัมมัญญตาญาณก็คือรู้แล้วว่าเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันมีภัยตลอดเวลานะเราต้องหาทางออกนะคะจะออกได้ยังไงนะคะก็คิดทบทวนหาวิธีออกแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์ไปด้วยตลอดเวลาญาณขั้นสูงๆตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่5ขึ้นไปเป็นการเจริญอนุปัสสนา7
วนไปวนมานะคะถ้าพิจารณาโดยอนิจจังก็จะเป็นอนิจจานุปัสสนาบางคนถนัดพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ของรูปนามนะคะก็จะเรียกว่าเจริญทุกขานุปัสสนาเราสามารถคิดได้ตลอดเวลาทั้งวันนะคะขึ้นอยู่กับสมาธิของเราถ้าบางคนชอบคำว่าอนัตตานะคะก็มองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่มีอัตตาตัวตนนะคะนามรูปตัวเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจวิถีจิตต่างๆนะคะรูปขันธ์ต่างๆล้วนเป็นอนัตตาทั้งหมดเลยก็เป็นปัญญาที่ตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาของนามธรรมรูปธรรมเรียกว่าอนัตตานุปัสสนานะคะบางคนก็ชอบการตามเห็นโดยความน่าเบื่อนะคะก็เป็นนิพพิทานุปัสสนาญาณมันน่าเบื่อทั้งนั้นน่ะอะไรที่มีไตรลักษณะนะคะสิ่งที่มีไตรลักษณ์เป็นของน่าเบื่อนี่ก็เบื่อด้วยปัญญามองไปพิจารณาไปก็มีความสุขไปนะคะไม่ใช่เบื่อด้วยความโทสะที่เป็นอกุศลจิตนะคะซึ่งแน่นอนถ้าคนเข้าใจอนุปัสสนา3มาอย่างดีแล้วเนี่ยพอไปเจริญนิพพิทาญาณไม่ต้องอธิบายแล้วว่าเบื่อด้วยความโกรธเพราะไม่มีอยู่แล้วนะคะคนมาวิปัสสนาญาณระดับนี้เนี่ยไม่ขี้โกรธแล้วนะคะก็คือเจริญเมตตามาดีพอแล้วนะคะแล้วก็ไม่สับสนด้วยเพราะว่าปัญญานั้นเป็นเรื่องของคนฉลาดเป็นเรื่องของคนที่รู้จริงนะคะตามคำสอนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวิปัสสนาญาณขั้นสูงๆก็จะพิจารณาไตรลักษณ์อยู่แต่จะมีรายละเอียดที่แทรกลงไปแต่ละญาณ นะคะเพื่อให้เบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดคลายจากการยึดถือนามรูปทั้งหมดทีละเล็กทีละน้อยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะคะความเบื่อหน่ายจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็การเพียรพยายามที่จะให้วิปัสสนาญาณเกิดอันนี้ก็จะเป็นวิริยะเป็นสัมมาประธานนะคะเป็นสัมมาวายามะซึ่งจะต้องเป็นบริวารของการเจริญวิปัสสนาด้วยการเจริญวิปัสสนามีบริวารทั้งหมด7องค์มรรคที่เหลือนะคะก็เนี่ยแหละค่ะชีวิตที่เป็นไปจะต้องคั่วมักมีองค์8ตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างนะคะโดยอาศัยพระธรรมคำสอนที่สอนเอาไว้อย่างดีแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก็เชิญอาจารย์ไปเชิญต่อข้อถัดไปค่ะข้อถัดไปก็นิยามที่8นะครับจำแนกอัญญมัญญปัจจัยโดยในของชาติซึ่งโดยในของชาติในที่นี้หมายถึงชาติของปัจจัยนะครับอัญญมัญญปัจจัยเป็นสหชาตชาติซึ่งสหชาตชาตินี้นะครับหมายถึงปัจจัยและปัจจุบันเกิดพร้อมกันมีทั้งหมด15ปัจจัยด้วยกันนะครับแต่อัญญมัญญปัจจัยนี้เป็นสหชาตชาติกลาง15ปัจจัยนี้มีตั้งแต่สหชาตชาติใหญ่สหชาตชาติกลางสหชาตชาติเล็กอัญญมัญญปัจจัยนี่อยู่สหชาตชาติกลางนะครับซึ่งตัวปัจจัยและปัจจุบันนี่เกิดพร้อมกันอันนี้ก็เป็นนิยามของชาติของปัจจัยครับในที่8ครับเชิญครับค่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดใครอยากจะจำสหชาตชาติที่แบ่งออกเป็นสหชาตชาติใหญ่สหชาตชาติกลางสหชาตชาติเล็กก็ไปเปิดหน้า5แล้วก็ค่อยๆจดจำไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยค่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะเรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อได้เลยค่ะก็ในยะสุดท้ายนะครับจำแนกอัญญมัญญปัจจัยโดยในยะของสภาคะมีปัจจัยที่เกิดร่วมกันถึง11ปัจจัยนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดในหน้า51นะครับ14ปัจจัยสภาคะนะครับมีปัจจัยเกิดร่วมกันได้14ปัจจัยก็จะมารายละเอียดเลยนะครับ1นะครับสหชาตปัจจัยอันนี้คือปัจจัยสภาคะนะครับเพราะจิตเจสิกรูปต่างพึ่งพิงซึ่งกันและเกิดพร้อมกันกับปัจจุบันนะครับอันนี้คือปัจจัยสภาคะข้อที่1นะครับ14ปัจจัยแต่ในข้อที่1นี้เป็นสหชาตปัจจัยครับ
ชิญคุณหมอครับค่ะตรงนี้อยากจะอธิบายโดยภาพรวมนะคะว่าใน14บวก1บวกอีก1เนี่ย1นั้นก็คือตัวอัญญมัญญปัจจัยเนี่ยนะคะก็คือสหชาตชาติที่มีทั้งหมด15ปัจจัยปัจจัยสภาคะเนี่ยนะคะนับทั้งหมดเนี่ยมี15ก็คือสหชาตชาติที่แบ่งออกเป็นใหญ่กลางเล็กก็คือหน้า5นะคะข้อ1คือสหชาตปัจจัยก็เป็นสหชาตชาติใหญ่ที่มีสหชาตปัจจัยสหชาตนิสยปัจจัยสหชาตถิปัจจัยสหชาตอวิคตปัจจัยคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4อันนี้เป็นสหชาตชาติใหญ่นะคะก็ถัดมานะคะถัดมาเป็นสหชาตชาติกลางก็จะมีอัญญมัญญปัจจัยก็คือตัวที่เรากำลังเรียนอยู่นี้นะคะแล้วก็วิปากปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยแล้วก็วิปยุตตปัจจัยก็คือข้อ5ข้อ6ข้อ7นะคะต่อไปสหชาตชาติเล็กหรือเรียกว่าพุทธกะสหชาตะนะคะก็คือเหตุปัจจัยอธิปติปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทริยปัจจัยฌานะปัจจัยมรรคปัจจัยก็คือข้อ8นะคะเหตุปัจจัยอธิปติปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทริยปัจจัยฌานะปัจจัยมรรคปัจจัยนี่คือสหชาตชาติใหญ่ทั้งหมดค่ะแต่เอามาดูว่าขณะที่อัญญมัญญปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยตัวอัญญมัญญปัจจัยนั้นได้ความเป็นสหชาตปัจจัยด้วยนะคะโดยเพราะจิตเจตสิกรูปต่างอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดพร้อมกับปัจจยุบันตรงนี้ก็จะได้เป็นนามขันธ์4ที่เป็นอัญญมัญญปัจจัยก็จะเป็นสหชาตปัจจัยด้วยมหาภูตรูป4เป็นอัญญมัญญปัจจัยมหาภูตรูป4นั้นก็เป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยปฏิสนธิจิตและหาเทียวัตถุในปฏิสนธิการเป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะตรงนี้เรียกว่าปัจจัยสภาคะก็คืออัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยสภาคะกับสหชาตปัจจัยแต่เดี๋ยวไปดูว่าสหชาตปัจจัยเป็นสหชาตปัจจัยก็เป็นปัจจัยสภาคะกับอัญญมัญญปัจจัยเหมือนกันแต่จะไม่ใช่สหชาตปัจจัยทั้งหมดจะต้องเอาส่วนที่น้อยอะนะคะคือส่วนที่ซ้ำกันที่มีจำนวนน้อยอะอันนั้นอะเป็นองค์ธรรมของปัจจัยสภาคะเดี๋ยวขอดูปัจจัยสภาคะของสหชาตปัจจัยนิดนึงมีอัญญมัญญปัจจัยด้วยอยู่หน้า13นะคะอุ้ยอันนั้นเหตุปัจจัยขอโทษค่ะเดี๋ยวดูสหชาตปัจจัยนิดนึงคือพระอาจารย์สมบัติบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของชาติของปัจจัยเข้าใจปัจจัยสภาคะเนี่ยเราจะมีความเข้าใจเรื่องของปัจจัย24มากขึ้นค่ะปัจจัยสภาคะของสหชาตปัจจัยเดี๋ยวนะเริ่มหาไม่เจอละเริ่มเรียนหลายปัจจัยเริ่มหาไม่เจออยู่หน้าใกล้กันนี่เองค่ะหน้า47ก็คือมีอัญญมัญญปัจจัยด้วยเหมือนกันนะคะคือปัจจัยสภาคะของสหชาตปัจจัยมี14ปัจจัยถ้าบวกตัวสหชาตปัจจัยที่เป็นประธานด้วยก็จะเป็น15ปัจจัยซึ่งคือสหชาตชาตินั่นเองนะคะที่มี15ปัจจัยค่ะคือใหญ่4กลาง4เล็ก7นะคะค่ะเชิญคุณหิ่งห้อยเปิดไมโครโฟนเรียนเชิญค่ะพี่หิ่งห้อยครับพอดีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสภาคะนะครับ
ที่ว่าโดยสภาคะข้อ9ใช่มั้ยครับก็คือว่ามีปัจจัยเกิดร่วมได้14ปัจจัยแต่พอดีรบกวนคุณหมอลองเปิดไปหน้า25นะครับบรรทัดสุดท้ายครับอันนี้ก็คือโดยสภาคะเขียนว่ามีสภาพธรรมที่มีส่วนเหมือนกัน12ปัจจัยผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต่างกันแค่พยัญชนะแต่ว่าอรรถเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่ามันอรรถมันก็ต่างกันด้วยหมายถึงอรรถของอะไรกับอะไรคะคำว่าสภาคะเนี่ยครับโดยสภาคะเนี่ยครับหน้า50ใช่มั้ยครับที่เป็นหน้า25หรือเปล่าคะหน้าพี่หิงห้อยให้ใช่ครับเปรียบเทียบกับหน้า25ครับตอนนี้เปรียบเทียบหน้า25กับเปรียบเทียบกับหน้าไหนคะกับหน้าเนี่ยครับกับหน้า50เนี่ยครับหน้า50ครับทำไมคะพี่หิงห้อยงงอะไรคะหน้า50คือหน้า50เขียนว่ามีปัจจัยเกิดร่วมได้14ปัจจัยอันนี้คือความหมายของโดยการสภาคะใช่มั้ยครับมีปัจจัยเกิดร่วมได้แต่ว่าหน้า25เนี่ยเขียนว่ามีสภาพธรรมที่มีส่วนเหมือนกันพอดีมันเขียนไม่เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่าอรรถมันเหมือนกันหรือเปล่าครับมีสภาพธรรมที่มีส่วนเหมือนกัน12ปัจจัยความหมายเหมือนกันค่ะความหมายเหมือนกันคือจะต้องจริงๆความสำคัญอยู่ที่เราต้องตีความว่าคำว่าโดยสภาคะเนี่ยหมายถึงอะไรกำลังบอกอะไรนะคะจะเป็นเรื่องของคนละปัจจัยกันแต่องค์ธรรมเดียวกันเหมือนคล้ายๆกับว่าตัวหมอดวงทิพย์เนี่ยเวลาอยู่กับลูกนะคะหมอดวงทิพย์ก็คือเป็นปัจจัยของลูกโดยความเป็นแม่ค่ะถ้าเกิดอยู่กับสามีเราก็เป็นปัจจัยของสามีโดยความเป็นภรรยาแต่จริงองค์ธรรมเดียวกันนะคะก็คือคนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสภาวะธรรมเนี่ยของอัญญมัญญปัจจัยคือนามขันธ์4เป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันตัวนามขันธ์4นั่นแหละเขาก็เป็นสหชาตปัจจัยด้วยในปัจจัยมีทั้งหมด24ปัจจัยอะค่ะดังนั้นจึงได้ชื่อว่าอัญญมัญญปัจจัยมีปัจจัยสภาคะของเขาก็คือสหชาตปัจจัยหรือจะบอกสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยสภาคะกับอัญญมัญญปัจจัยก็ได้เนื่องจากเอาเฉพาะองค์ธรรมที่ซ้ำกันได้2ปัจจัยเพราะฉะนั้นจะสลับตำแหน่งกันก็ได้ก็คือเรียกว่าเป็นปัจจัยสภาคะซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะตรงนี้มีเขียนบอกว่ามีปัจจัยเกิดร่วมได้14ปัจจัยร่วมแบบไหนก็คือหมายความว่าองค์ธรรมนั้นน่ะดูแล้วก็เลยงงคำว่ามีปัจจัยเกิดร่วมได้แสดงว่าปัจจัยที่มันไม่ได้เอ่ยใน14ปัจจัยนี้เกิดร่วมไม่ได้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็คือใช่ก็คือไม่ได้เป็นใช่ถูกค่ะก็คือเป็นปัจจัยร่วมไม่ได้คือไม่สามารถมีปัจจัยอื่นได้อีกแล้วมีได้แค่นี้สำหรับองค์ธรรมขนาดนี้สำหรับองค์ธรรมที่กำลังพูดถึงไงคะครับใช่แล้วเราจะต้องเอาองค์ธรรมเป็นหลักเพราะว่าเป็นการเรียนตัวจิตเจตสิกรูปว่าเขามีอำนาจอะไรณขณะนั้นอำนาจก็คือความเป็นปัจจัยอะค่ะนี่คือวิปัสสนาญาณที่สองแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นอารมณปัจจัยเนี่ยก็คือเกิดได้กับจิตทุกดวงใช่ไหมครับอารมณะเดี๋ยวพูดใหม่อีกทีสิคะยังไงนะคะอารมณปัจจัยนี่คือเกิดขึ้นได้กับจิตทุกดวงใช่ไหมครับจะต้องบอกว่าจิตทุกดวงเกิดขึ้นจากอารมณปัจจัยจิตทุกดวงต้องรู้อารมณ์ครับค่ะถูกค่ะคือจิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวอารมณปัจจัยด้วยจิตเป็นอารมณปัจจยุบันด้วย
จิตก็ต้องเกิดจากอารมณปัจจัยนะคะในขณะที่พูดว่าจิตเกิดจากอารมณปัจจัยตัวจิตเป็นผลค่ะแล้วก็ตัวจิตนั้นสามารถเป็นตัวอารมณปัจจัยให้กับจิตและเจตสิกดวงอื่นได้ด้วยค่ะอย่างเช่นการที่เราเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานของเราคือจิต16ประเภทณขณะนั้นจิต16ประเภทเป็นตัวอารมณปัจจัยแก่จิตที่กำลังเจริญสติปัฏฐานอยู่ค่ะจิตที่กำลังเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยค่ะสติที่กำลังเจริญสติปัฏฐานเนี่ยตัวสติต้องเกิดกับจิตจิตนั้นมีจิต16เป็นอารมณปัจจัยค่ะพอตามทันไหมคะจิตสามารถเป็นอารมณปัจจัยด้วยแล้วก็เป็นอารมณปัจจยุบันด้วยแต่ว่าประเด็นที่พี่หิ่งห้อยพูดถึงอารมณปัจจัยเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรนะคะเรียนเชิญค่ะอ๋อครับจะถามพอดีผมก็เลยสงสัยว่าตัวอัญญมัญญปัจจัยเนี่ยสามารถเกิดร่วมได้กับอารมณปัจจัยหรือเปล่าอันนี้คือคำถามอ๋อโอเคเข้าใจค่ะเกิดร่วมไม่ได้ค่ะเกิดร่วมไม่ได้ใช่ไหมเพราะเนื่องจากตัวอารมณปัจจัยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ค่ะเป็นสิ่งที่ถูกจิตและเจตสิกไปรู้เข้าสิ่งนั้นเป็นอยู่ในอำนาจคือเป็นความถูกรู้ถูกจิตและเจตสิกรู้นะคะแต่อัญญมัญญปัจจัยนั้นเป็นเรื่องของธาตุรู้เป็นเรื่องของตัวรู้ค่ะนะคะจิตและเจตสิกเนี่ยเป็นตัวรู้แล้วก็เกิดจิตหนึ่งดวงมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยณขณะนี้กำลังพูดถึงในฐานะผู้รู้อยู่ผู้รู้ก็คือจิตและเจตสิกที่เป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมเนี่ยค่ะเขาอาศัยพึ่งพากันโดยความเป็นอัญญมัญญปัจจัยแต่ในขณะที่จิตและเจตสิกเกิดขึ้นโดยอัญญมัญญปัจจัยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจักขุวิญญาณจิตมีเจตสิกประกอบ7จักขุวิญญาณจิตก็มีอารมณปัจจัยด้วยค่ะคือมีสีเป็นอารมณปัจจัยนะคะแต่องค์ธรรมของอารมณปัจจัยนั้นคือสีเพราะฉะนั้นสีเนี่ยไม่ได้เป็นอัญญมัญญปัจจัยเพราะองค์ธรรมของปัจอัญญมัญญปัจจัยในขณะนั้นคือจิตและเจตสิก7ดวงค่ะเห็นไหมคะองค์ธรรมไม่เหมือนกันแล้วพอองค์ธรรมไม่เหมือนกัน2ปัจจัยนี้จึงไม่เป็นปัจจัยสภาคะกันก็เป็นคำตอบที่พี่หิ่งห้อยถามว่าในขณะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอัญญมัญญปัจจัยตัวเขาสภาคะกับอารมณปัจจัยไหมคำตอบคือไม่เพราะองค์ธรรมคนละตัวกันเขาจะเป็นปัจจัยสภาคะได้องค์ธรรมต้องเป็นตัวเดียวกันค่ะไม่ทราบว่าเข้าใจไหมคะเข้าใจขึ้นแล้วครับเข้าใจขึ้นแล้วครับสาธุครับแต่เป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีค่ะแสดงว่าพี่หิ่งห้อยมีปัญญาที่พัฒนาขึ้นแล้วสังเกตเพื่อทำความเข้าใจอารมณปัจจัยและทำความเข้าใจอัญญมัญญปัจจัยให้แม่นยำขึ้นจึงมีคำถามนี้เพราะถ้าคนไม่สงสัยคนไม่สงสัยจะมีอยู่2ประเภทนะคะคืออันที่1รู้แล้วก็เข้าใจแล้วเลยไม่สงสัยนะคะกับอีกประเภทนึงไม่รู้แต่ก็ไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงด้วยเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยมันเยอะมันเยอะมากจนไม่สงสัยอ่ะคือปล่อยผ่านไปก่อนซึ่งตรงนี้ไม่ผิดนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะตัวเองเวลาศึกษาพระธรรมใหม่ๆเลยเนี่ยไม่รู้อะไรเยอะมากก็ใช้วิธีพาสไปก่อนผ่านไปก่อนคือเราเน้นฟังให้มันคุ้นหูค่ะเน้นจับหลักว่าอุ๊ยพระอาจารย์สมบัติพูดอะไรเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราไม่ปลื้มเลยไม่มีความสุขเลยนะคะหนักหัวบางทีหัวร้อนอย่างเงี้ยท่านจะใช้คำว่าหัวร้อนนะคะแต่หัวร้อนโดยมีเนกขัมมะเป็นอารมณ์คือพระธรรมคำสอนเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลับมาเป็นปัจจัยให้ให
ให้กับความพ้นทุกข์ของเราเนื่องจากเรากำลังศึกษาศาสตร์สู่ความพ้นทุกข์นะคะมันก็เลยยากหน่อยเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะค่ะพอเริ่มอนุบาลมันก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะคะก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะมีท่านใดอยากจะมีสนทนาอะไรเพิ่มเติมไหมคะช่วงท้ายค่ะเอาสนทนากับน้องนี้นิดนึงน้องนี้เปิดไมค์หน่อยค่ะสบายดีไหมคะน้องนี้กุศลเจริญไหมฟังพระอาจารย์สมบัติรู้เรื่องเยอะขึ้นไหมคะน้องนี้เปิดไมค์ไหวไหมคะเนี่ยเชิญค่ะฟังอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็หัดเรียนดองจิตอยู่ค่ะท่องอยู่เป็นยังไงนะคะพูดดังนิดนึงตรงนี้ฟังพระอาจารย์สมบัติทุกวันไหมฟังค่ะแล้วก็สวดมนต์ด้วยแล้วก็ท่องดวงจิตอยู่ด้วยตอนนี้ค่ะท่องดวงจิตยังไงคะดวงจิตอกุศลอะไรแล้วหัดอยู่ตอนนี้อ๋อก็คือแยกแยะว่าอกุศลจิตกุศลจิตมีอะไรบ้างอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะทั้งหมดค่ะโอเคโมทนาค่ะค่ะหัดดูแล้วก็เรียนทาง YouTube ด้วยอ๋อค่ะก็เรียนบาลีกับพี่ขุนด้วยได้มั่งไม่ได้มั่งเก็บๆอ๋อสาธุค่ะค่ะแล้วสุขภาพร่างกายเป็นยังไงคะพอเป็นไปได้นะไหวไหมช่วงนี้ก็อย่างนั้นแหละค่ะคุณหมอก็เมื่อวานซึมก็มดเข้าไปในช่องหูอ่ะตายเลยแต่ว่าตายในช่องหูแหละนั่นโอ้เหมือนพระอาจารย์สมบัติพูดเลยว่าป่าช้าตัวเรานี่คือป่าช้านะคะช่องหูก็เป็นป่าช้าของมดนะคะมันออกไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตอนเข้าอ่ะมันเด็กไปได้แต่ตอนออกมันออกไม่ได้มันหมุนอยู่งั้นแหละอ๋อแล้วตกลงเอาออกยังไงคะสรุปตายเองค่ะคุณหมอตายอ๋อมดตายเนาะมดตายค่ะดีแล้วค่ะงั้นก็ให้กำลังใจค่ะคุณหมอค่ะค่ะสาธุค่ะก็อบรมไตรสิกขาไปอ่ะนะคะน้องนี้แล้วก็ฟังพระอาจารย์สมบัติเป็นหลักนะคะค่ะพระอาจารย์พัฒนาน้องนี้ด้วยคุ้นมากเลยอะค่ะคุณหมอชอบบางครั้งบางคืนก็เวลานอนไม่หลับก็เปิดตั้งหลับพังตื่นพังบางทีเฮ้ยไอ้นี่เราเคยฟังเดี๋ยวฟังต่อที่แล้วเริ่มเข้าใจรู้สึกว่าตาถลุงวาวเลยได้ค่ะเปิดอย่างนั้นก็ได้บางคนบอกว่าเปิดฟังธรรมะแบบกรอกหูไม่ดีแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าก็ไม่มีโทษอะไรนะคะตัวเองไม่เคยมองว่าพระธรรมคำสอนมีโทษเลยใครอยากจะฟังสไตล์ไหนก็ฟังเถอะนะคะได้หมดคือเวลาฟังอะค่ะคุณหมอเผลอหลับพอเผลอหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าในหูได้ยินพอได้ยินปั๊บเฮ้ยอันนี้เรารู้สึกว่ามันเฮ้ยอะไรนะคือต้องรีบตื่นอะแล้วมันยังหูฟังเลยอ๋อมันแบบนี้ไหมพอรุ่งเช้าลืมหมดแล้วแต่ว่าแต่ตอนนั้นรู้แต่ว่าตอนเช้าอ้าวลืมหมดแล้วเมื่อคืนที่ว่าพระอาจารย์พูดคำคมๆอ่ะคือชอบอันนี้บอกโอ้เป็นนี่เคยฟังหลายๆคลิปนะคะที่ศึกษามาก็เห็นพระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านเก่งมากเลยทั้งอภิธรรมทั้งใส่พระสูตรก็ไปด้วยทั้งโอ้นี่บอกว่าเก่งมากเลยอันนี้ถึงว่าเออนี่โชคดีจังเลยที่มาเจออ่ะใช่ค่ะโหลดใส่โทรศัพท์ไว้ไปไหนก็เปิดตั้งเอาไว้ค่ะแล้วก็พระอาจารย์ท่านผสมประสูตรไปด้วยชอบอะค่ะหลากหลายดีเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะสาธุค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์เป็นผู้แตกฉานพระไตรปิฎกค่ะก็ก้าวเขาก็ได้ฟังด้วยค่ะก็ได้ฟังครูกับก้าวก็อนุโมทนาน้องก้าวด้วยนะคะเป็นสาวภาคใต้กันก็เรียนให้ท่านใหม่ทราบนะคะก็คือน้องนี้เนี่ยเป็นผู้พิการนะคะตั้งแต่คอลงมาเนี่ยคือเรียกว่ามือใช้งานได้ไม่ 100% นะคะใช้ได้แค่ประมาณ 5% เองเนาะน้องนี้เนาะ
พี่ประเมินให้แค่5 5% พอนะจาก 100% ค่ะ2ข้าง 100% เนี่ยน้องนี้ทำได้แค่ 5% นอกนั้นก็จะใช้ปากเป็นหลักนะคะช่วงล่างก็ไม่รู้สึกเลยแต่ก็อบรมไตสิกขาอยู่ก็อนุโมทนาด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะงั้นก็ขอปิดรายการนะคะแยกย้ายกันพักผ่อนค่ะเชิญพี่ขุนนำสวดมนต์ค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทธูภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสุวาคาตุภควาตาสมุตมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกาสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาครับสวัสดีทุกท่านครับสาธุโมทนาสาธุค่ะ